และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเกมเสียงรอดูดนะคะเราจะไม่บอกว่าข้างในมีอะไรแล้วก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่ได้ห้ามจับยกเซอร์ไพรส์ทุกคนจะต้องเลือกแล้วก็หลุดดูดได้หลอดดูดใช่ใครจะมานอนมาเตรียมตัวเตรียมตัวน้องใครจะได้ใครจะได้ดูดใครจะได้คนแรกเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบเป่าเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบไม่มีใครชนะอ่ะโอนให้ออกก่อนโอนให้ออกโอ้น้องธนัทชนะอ่ะโอน้อยออกโอน้อยออกโอน้อยออกพี่ธนัทชนะอ่ะสามคนเร็วๆสามคนเร็วๆโอน้อยออกพี่พิมชนะพี่พิมคนที่สองเป่ายิงชุบยิงชุบเอาไหมยาวกระเป๋ายิงชุบนางเอมี่เป็นคนที่3ลุงชายต้องดูดก่อนเพื่อนคนแรกมาคนสุดท้ายคนสุดท้ายได้ดูดก่อนเพื่อนเอาเลือกมาเจ้าหลอดไหนยากงานเข้าแล้วลุงชายทีนี้ปิ๊งปิ๊งปิ๊งเต้นเต้นเห็นก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะมันเป็นแก้วมันเป็นแก้วอย่างนี้ครับมันดูไม่ออกครับป้อนไปเอาลุงชายเอาหลอดไหนอันนี้แหละเอาดูดเลยดูเลยยึบเอ้ยอะไรโดนน้ำอะไรรสชาติอะไรรสชาติเหมือนองุ่นเหมือนองุ่นอ่ะเอาคนต่อไปนางเอมี่ห่อนี้ห่อนี้นี่อันไหนห่อนี้อร่อยไหนห่อนี้ห่อนี้เอมี่อันไหนอันนี้นะอ้าวปีนปีนอ่ะคุณแม่มาช่วยหน่อยพิมพ์ห่อนี้พี่พิมพ์ช่วยหน่อยพี่พิมพ์ช่วยหน่อยอ้าวดูดจึ๊บน้ำอะไรน้ำมะนาวอ่ะน้ำมะนาวน้ำองุ่นน้ำมะนาวนะอร่อยออกไปทีนี้โอเคทีนี้สองคนเลือกเอาแล้วใครจะเจอน้ำปลาครับใครจะเจอน้ำปลาเอาเรียบร้อยเอาน้องพีมดูดูน้องพีมนะครับผมพีมพี่บ่ายแล้วน้ำหวานอร่อยตายเอาแล้วพี่ธนัทครับพี่ธนัทพีมน้ำอะไรลูกเมกกี้ครับเมกกี้เจอซอสเมกกี้โอ้ยเราจะเปิดเฉลยแล้วครับยกขึ้นเราจะเปิดเฉลยโอ้ยรอดปลาไปได้ยังไงเนี่ยปลาไม่มีใครเลือกไม่มีทีมรอดเฉยเลยดูดิอันนี้เมกกี้อันนี้น้ำองุ่นอันนี้น้ำส้มสเปรดอันนี้นมจะโดนปลาปลาพลาดไปได้ยังไงเนี่ยคุณยายน่าจะโดนนะเนี่ยสรุปไม่มีใครเจอปลาครับมีแต่แม็กกี้คนเดียวเย้เรียบร้อย